กล่าวถึงพระธุดงค์ในอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้พระสงฆ์ตั้งใจสมาทานความเพียรเพื่อมุ่งขัดเกลาทางจิตละพ้นจากกิเลสซึ่งขึ้นอยู่กับว่าพระรูปใดจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจเชกเช่นพระสอนเป็นพระหนุ่มในวัย30ปีเมื่อบรรลุนิติภาวะพระสอนจึงกราบลาพ่อแม่เพื่อทำตามความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่คือการบวชพระที่วัดแห่งหนึ่งใกล้บ้านเกิดแต่แล้วต้องมีอันให้ต้องย้ายวัดเพราะถูกชาวบ้านบางกลุ่มขับไล่เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีจิตสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับเมื่อพระสอนคอยเตือนชาวบ้านว่าจะมีลางร้ายเกิดขึ้นและกลับเกิดขึ้นจริงดังคำบอกกล่าวทำให้คนหมู่มากเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาจึงเกิดความขัดแย้งต่อกลุ่มหมอผีในหมู่บ้านพระสอนถูกข่มขู่จากผู้มีอิทธิพลมาเป็นเวลานานอยู่มาวันหนึ่งในคืนนั้นขณะที่พระสอนนั่งสมาธิภาวนาศีลอยู่กลับมีกลุ่มชายชะกันบุกขึ้นมาบนกุฏิใช้มีดจี้คอท่านแล้วพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้มึงต้องย้ายออกไปจากหมู่บ้านถ้าคืนยังไม่ออกไปมึงจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้อีกเลยด้วยสติสัมปชัญญะที่มีพระสอนจึงตอบชายคนนั้นว่าบอกกันดีๆก็ได้โยมไม่ต้องทำถึงเพียงนี้อาตมาจะย้ายออกไปแต่โดยดีเมื่อพวกมันได้ยินเช่นนั้นก็รีบหนีออกไปทางหน้าต่างของกุฏิในทันทีรุ่งเช้าพระสอนไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครแต่ถือโอกาสกราบลาเจ้าอาวาสกระผมกราบลาครับเจ้าอาวาสจะย้ายไปอยู่วัดไหนล่ะพระสอนที่นี่มีเรื่องเดือดร้อนเนื้อร้อนใจหรือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับกระผมเพียงแต่ต้องการทำตามความตั้งใจถึงเวลาต้องออกธุดงค์สักทีให้อย่างนั้นก็ขออวยพรให้พระโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยล่ะสิ่งที่พระสอนนำติดตัวมามีเพียงกฎและย่ามใบหนึ่งเท่านั้นจุดหมายปลายทางที่จะไปก็คือหมู่บ้านติดชายแดนเขมรซึ่งมีวัดแห่งหนึ่งที่ท่านเคยไปจำพรรษาเป็นระยะเวลา3เดือนพระสอนจึงมีความคุ้นเคยกับวัดนี้ระหว่างที่พระสอนเดินอยู่บนถนนก็ได้มีญาติโยมแวะรับเพื่อไปส่งยังที่หมายเมื่อถึงวัดชายแดนพระสอนเดินเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับหลวงพ่อกระผมขอมาจำวัดอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งนะขอรับได้สิพระสอนแต่ว่าวัดนี้มีกุฏิไม่มากต้องอยู่รวมกับพระรูปอื่นนะพระสอนจะอึดอัดเอานะกระผมอยู่ได้อยู่แล้วครับหลวงพ่อขณะที่สนทนากันอยู่พระลูกวัดชื่อว่าพระม่วงได้เดินเข้ามาหาพระสอนอ้าวพระสอนจะมาจำวัดอยู่ที่นี่หรือฝากให้พระสอนอยู่กุฏิเดียวกับพระม่วงเลยละกันนะพระม่วงรับคำแล้วเดินนำพระสอนไปยังกุฏิที่ตนอยู่ซึ่งกุฏินี้มีพระลูกวัดอยู่แล้วจำนวน5รูปพระสอนกล่าวทักทายพระรูปอื่นด้วยความเป็นกันเองเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนพระสอนเริ่มรู้สึกว้าวุ่นในจิตใจเพราะต้องการมีสมาธิในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นอยู่ที่นี่มีพระรูปอื่นอยู่กันหลายคนจึงไม่เหมาะแก่การถือศีลเป็นแน่เย็นวันนั้น
หลังจากเสร็จจากการสวดมนต์เย็นพระสอนจึงนั่งคุยกับพระม่วงว่าพระม่วงพอจะรู้จักสถานที่เหมาะแก่การทุดงหรือไม่มันมีอยู่ที่หนึ่งนะแต่อาตมาว่ามันดูวิเวกวังเวงเกินไปที่นั่นเป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้านนี้เคยมีพระรูปอื่นทุดงไปจำพรรษาพระสอนจะลองไปดูก่อนไหมอาตมาจะพาพระรูปอื่นไปอยู่เป็นเพื่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ขอบใจพระม่วงมากนะพระสอนกราบลาท่านเจ้าอาวาสอีกครั้งและเจ้าอาวาสเข้าใจในเจตนาของพระสอนเป็นอย่างดีพระทั้งสี่ได้เดินทางกันไปยังป่าช้าของหมู่บ้านซึ่งห่างจากวัดนี้อยู่หลายกิโลหากแต่ว่าพื้นป่าบริเวณนี้มีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนไม่น้อยแต่กลับดูเหมือนแห้งแล้งเป็นอย่างมากเมื่อพระทั้งสี่เดินเข้าไปก็ต้องจิบน้ำกันตลอดทางมันช่างผิดแปลกในฤดูฝนที่ไม่ควรร้อนอบอ้าวได้เช่นนี้แต่เมื่อใกล้ถึงที่พักสงฆ์เป็นทางเข้าป่าช้าบริเวณนี้กลับเป็นป่ารกทึบทำให้บรรยากาศดูมืดครึ้มดูกระท่อมนั่นสิเราน่าจะใกล้ถึงกันแล้วกระท่อมดังกล่าวมีสภาพที่ผุพังหลังคาสังกะสีมีรอยรั่วและมีพื้นไม้เก่าๆหลุดออกเป็นบางชิ้นเนื่องจากที่พักสงฆ์แห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานานพระสอนและพระรูปอื่นๆจึงช่วยกันเก็บกวาดเพื่อให้มีที่วางข้าวของกันได้บ้างในคืนแรกก็นอนหลับดีไม่มีอะไรน่ากังวลใจเวลาล่วงเลยมาถึงคืนที่สองขณะที่พระสอนปรากฏนั่งสมาธิอยู่นั่นได้มีเสียงพระม่วงและพระรูปอื่นตะโกนออกมาจากที่พักสงฆ์ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกพระทั้งสามวิ่งตาตื่นกันออกมาหาพระสอนที่นั่งจำศีลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นอะไรกันนะพวกท่านก็มีผีมาเรียกนะสิมันเรียกไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเสียงผีหญิงหรือผีชายพวกท่านตั้งสติทำใจให้สงบก่อนเถิดพวกเขาแค่มาขอส่วนบุญเท่านั้นในคืนนั้นก็ไม่มีพระรูปใดนอนต่อกันได้อีกเลยจนถึงเวลาฟ้าสางพระม่วงและพระอีกสองรูปที่มาด้วยกันก็รุกรีรุกรนช่วยกันเก็บข้าวของพวกท่านจะไปไหนกันหรือพวกอาตมาคงอยู่ต่อไม่ได้อีกแล้วพระสอนจะอยู่ต่อก็เชิญตามสบายพระม่วงและพระรูปอื่นได้จากพระสอนไปในทันทีโดยที่พระสอนไม่ได้เหนี่ยวรั้งไว้แต่อย่างใดด้วยจิตที่เป็นกุศลของท่านจึงไม่คิดกลัวกับสิ่งลี้ลับพวกนี้ในคืนนั้นพระสอนยังคงปักกดนั่งสมาธิเช่นเคยแต่แล้วก็มีเปรตตัวใหญ่มาปรากฏตัวเดินวนเวียนอยู่รอบๆป่าช้ามันส่งเสียงกรีดร้องด้วยความหิวโหยหรือบางคืนมีผีผู้ชายเสียงทุ้มใหญ่มาเรียกท่านและก่อความไม่สงบโดยเดินเหยียบหลังคาสังกะสีให้เกิดเสียงดังหรือสั่นคลอนต้นไม้ให้แกว่งไกวไปมาซึ่งในแต่ละคืนพระสอนจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเหล่าสัมภเวสีพวกนั้นอยู่ร่ำไปสถานการณ์ดังกล่าวก็เริ่มกลับมาเงียบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่หลายวันจู่ๆคืนวันพระขณะที่พระท่านเพลียร่างกายจากการนั่งสมาธิจึงเข้ามางีบหลับที่สำนักสงฆ์ทันใดนั้นมีหญิงสาวนุ่งขาวห่มขาวคล้ายกับแม่ชีได้ยืนเรียกพระสอนช่วยปลดปล่อยข้าด้วยเถิดข้าถูกจองจำอยู่ที่แห่งนี้ไม่ได้ไปขุดไปเกิดกับเขาเสียทีเมื่อพระสอนได้ยินเช่นนั้นจึงรีบลุกขึ้นมาพร้อมกับสวดมนต์แผ่เมตตา
รวมทั้งได้บอกกับผีตนนั้นว่าไม่ว่าอะไรจะสะกดวิญญาณเจ้าไว้ณที่แห่งนี้ข้าขอบิณฑบาตให้เจ้าได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิดพระสอนพนมมือสวดมนต์เป็นภาษาบาลีแสงสีขาวเปล่งออกมาสาดส่องไปหาผีแม่ชีจนร่างสลายหายไปจากนั้นมาก็ไม่มีผีตนไหนมาหลอกหลอนพระสอนอีกเลยสาเหตุที่พระสอนเข้ามาทุดงที่ป่าช้าแห่งนี้ได้เพราะต้องการเดินตามรอยของหลวงปู่มั่นตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกิเลสจากภายนอกให้ได้อย่างแท้จริงไม่ยึดติดหรือลุ่มหลงในวัตถุนิยมที่นำมาห้อยคอแต่เพียงอย่างเดียว